ติดโควิดวันนี้ยอดพุ่ง 9,276 รายตาย72รายสบคล็อกดาวน์14วันจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดง10จังหวัดห้ามออกจากบ้านหลัง3ทุ่มถึงตี4ร้านสะดวกซื้อห้างร้านอาหารปิด2ทุ่มเริ่มวันจันทร์ครับเริ่มที่ตัวเลขที่บอกว่าติดเชื้อวันนี้ไม่ดีนะครับก็คือว่าเฉียดหมื่นคนตามที่ทางหมอบุ๋มนะครับได้เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าตัวเลขอาจจะต้องถึงวันละหมื่นคนในสัปดาห์หน้าครับแต่วันนี้ถือว่าสูงสุดนะครับทำนิวไฮเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,276 ครับแล้วก็เป็นผู้ติดเชื้อทั่วไปนั้น 8,998 ติดอยู่ในเรือนจำ278ครับทำให้ผู้ป่วยเราตอนนี้สะสมอยู่ที่ 317,506 รายอันนี้ไม่ดีเลยครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตนั้นวันนี้72รวมทั้งหมดนะครับ 2,534 แล้วก็ผู้ที่รักษาตัวแล้วก็หายกลับบ้านได้วันนี้นะครับ 3,928 ครับรวมหายป่วยไปแล้ว 240,000 กว่าคนนะครับเหลือรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตั้ง 74,895 เตียงพูดง่ายๆว่า 70,000 กว่านะครับก็มันก็จะเฉียดแสนแล้วครับดังนั้นปัญหาที่เราทราบอยู่ก็คือว่าเรื่องของเตียงไม่ว่าจะเป็นเตียง อยู่ห้อง ICU เตียงธรรมดาหรือแม้กระทั่งเตียงสนามมันไม่เพียงพอเอาละเมื่อมันเป็นตัวเลขนี่ครับบอกว่าน่ากลัวขนาดนี้เมื่อวานนี้นะครับนี่นะเห็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้มีการแจ้งออกมาแล้วก็ผมขอสละเงินเดือน3เดือนเพื่อให้ไปช่วยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีที่ติดโควิดเอาไปทำอะไรก็ได้ที่ประชุมสบคบอกว่าจะมีการควบคุมไม่ใช่คำว่าล็อกดาวน์นะครับควบคุมพื้นที่แล้วก็เข้มงวดใน10จังหวัดครับไม่ได้รวมทั้งประเทศนะครับคือจังหวัดที่มาแดงฉานครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลฮะคือปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนนทบุรีนครปฐมภาคใต้ครับนราธิวาสปัตตานียะลาแล้วก็จังหวัดสงขลาซึ่ง10จังหวัดที่ว่านี้ความเสี่ยงมีเยอะครับติดเชื้อกันเยอะเพราะฉะนั้นนี่นะจะขอให้มีการควบคุมในพื้นที่ตรงนี้แล้วก็จะมีผลบังคับนะครับในเป็นเวลา14วันโดยเฉพาะการเดินทางนะครับว่าตอนนี้ต้องขอกันนะครับไม่จำเป็นนั้นไม่ออกเดินทางไปต่างจังหวัดครับถ้าออกไปก็ต้องมีการตรวจตามภาพที่ประกอบนี่ครับเริ่มปฏิบัติการตั้งการตรวจนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแต่ถ้าสมมติว่าท่านมีหลักฐานว่าฉีดวัคซีนแล้วก็สามารถเดินทางต่อไปได้ครับรวมทั้งเหตุผลที่จะไปเอาแล้วร้านค้าร้านขายอะไรยังไงครับร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าร้านอาหารปิดในเวลา2ทุ่มครับแล้วก็ห้ามรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมเกิน5คนนะครับพูดอย่างนี้ก็คือว่าม็อบเมื่อจะประชุมนุมอะไรก็คงจะไม่ได้แล้วครับรถสาธารณะให้บริการถึง3ทุ่มส่วนเวลาห้ามออกจากบ้านก็จะกำหนดเอาไว้ช่วง3ทุ่มถึงตี4นี่ครับนี่เป็นประเด็นที่ออกมาคร่าวๆเพราะฉะนั้นก็ขอย้ำอีกทีนึงครับ1ชั่วโมงฟังแถลงจากเป็นทางการครับค่ะรอเลยนะคะชมรายการของเราปุ๊บก็ต่อด้วยแถลงจากท่านนายกรัฐมนตรีคุยคำมองบ่าย3โมงคุยคำมองบ่าย3